สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับตำนานเรื่องสยอง22นอกันอีกแล้วนะครับในสมัยโบราณการคมนาคมทางบกยังไม่เจริญก้าวหน้าเหมือนในปัจจุบันนี้ก็ต้องอาศัยการเดินทางทางน้ำกันการเดินทางทางน้ำด้วยเรือมักจะประสบอุบัติเหตุบ่อยทั้งจากสภาวะแวดล้อมเช่นน้ำเชี่ยวน้ำแรงหรือโดนสัตว์ร้ายเข้าโจมตีสัตว์ร้ายเข้าโจมตีทางน้ำก็คงหนีไม่พ้นจระเข้จะกล่าวถึงเรื่องจระเข้ก็ชวนให้นึกถึงตำนานจระเข้ใหญ่ตัวหนึ่งแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นก็คือเจ้าวังโนรานั่นเองตรงเท้าความไปถึงภูมิประเทศของลำคลองอีปันซึ่งเป็นคลองสาขาของแม่น้ำตาปีด้วยความคดเคี้ยววกวนจึงทำให้เกิดโค้งน้ำใหญ่ๆมากมายหนึ่งในนั้นก็คือวังโนราที่เรียกกันติดปากวังโนราก็เพราะว่าโดยปกติแล้วมโนราจะเล่นช่วงหัวค่ำถึงดึกเพราะฉะนั้นต้องอาศัยลำคลองในการกลับที่พักในเวลาค่ำคืนเสมอวันนั้นพอผ่านมาถึงวังโนราเรือก็ถูกโจมตีโดยจระเข้ใหญ่ตัวหนึ่งซึ่งเล่าขานกันว่ามันใหญ่มากถึงขนาดขึ้นไปนั่งคล่อมมันแล้วเท้ายังไม่แตะพื้นเลยลำตัวยาวประมาณ 6-7 เมตรเห็นจะได้เข้าโจมตีเรือแล้วกัดกินคนในคณะมโนราจนหมดสิ้นเสียงล่ำลือกันว่าในโค้งน้ำนั้นเต็มไปด้วยขาวเลือดชวนสยดสยองยิ่งนักจากนั้นมาโค้งน้ำนั้นจึงได้ชื่อว่าวังโนราและจระเข้ใหญ่ตัวนั้นก็ได้ชื่อว่าเจ้าวังโนราจากนั้นยังไม่พอมันเริ่มรู้สึกติดอกติดใจกับเนื้อมนุษย์มันจึงคอยหาช่องโอกาสโจมตีเรือเสมอครั้งหนึ่งมันก็เข้าโจมตีเรือพ่อค้าหวายทำให้เขาหายสาบสูญไปโดยไม่มีใครพบเห็นเป็นเวลาหลายวันชาวบ้านจึงสงสัยและพากันออกติดตามหาพบเพียงแต่ซากเรือมีรอยกัดจึงสันนิษฐานว่าเขาโดนเจ้าวังโนราเล่นงานอีกเช่นเคยจากนั้นมันยังคอยอาละวาดวนเวียนโจมตีชาวบ้านอยู่เรื่อยๆจนผู้ใหญ่บ้านต้องว่าจ้างหมอจระเข้มาหลายคนแต่ทุกคนก็ล้มเหลวหมดจนมีนายโอมชุมทองหมอจระเข้หนุ่มชื่อดังปราบมันได้สำเร็จว่ากันว่าเขาไล่ล่ามันอยู่หลายวันจนกระทั่งมันหนีกบดานหัวซุกหัวซุนจนเผด็จศึกมันได้สามารถวัดความยาวมันได้6เมตรกว่าและขึ้นไปขี่หลังมันโดยที่เท้าทั้งสองข้างไม่แตะพื้นก็คะเนว่าราวเมตรกว่าซึ่งเป็นจระเข้ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยบันทึกกันมาว่ากันว่าอาจจะใหญ่กว่าไอ้ด่างเกอร์ชัยซะอีกจากนั้นมาก็ไม่มีข่าวจระเข้โจมตีในคลองอีปันอีกเลย